วันที่นครราชสีมาอันนี้พยายามหากันอยู่นะคะคุณผู้ชมถึงขั้นต้องใช้โดรนบินค้นหาเลยกระทิงเนี่ยมันเดินแยกออกมาจากฝูงแต่กลายเป็นว่ามันมาอยู่แถวแถวถนนใกล้ๆกับรถของชาวบ้านชาวบ้านถ่ายภาพเอาไว้ได้ทุกคนตกใจหมดเลยค่ะลงน้ำท่วมเลยนี่มานานโบดแต่ดูมันสูงก็เลยพิการอยู่เลยนี่มันใจดีอยู่เนาะชาวบ้านบอกว่าในอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาแจ้งเหตุมาว่าพบกระทิงเพศผู้อายุประมาณสัก5ปีหนัก 1.2 ตันโดยประมาณนะคะแต่ว่าเหมือนมีอาการตกมันจะไล่ขวิดรถมอเตอร์ไซค์ขวิดรถยนต์ของชาวบ้านที่ขับขี่ผ่านไปผ่านมาทีนี้ชาวบ้านก็เลยจอดรถแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆค่ะนอกจากนี้มีรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่จอดเอาไว้ข้างทางแล้วลงไปดูที่นาปรากฏว่าถูกกระทิงเอาเขามากระแทกจนได้รับความเสียหายด้วยเขาแจ้งไปยังตำรวจสภ.ปักธงชัยแล้วนะคะตำรวจก็ประสานกับหน่วยกู้ภัยฮุก31จากจุดอุดมทรัพย์จากอำเภอโชคชัยแล้วก็ฝ่ายปกครองให้เข้ามาตรวจสอบปรากฏว่าพอไปดูกระทิงวิ่งเตลิดเข้าป่าไปแล้วโอ้ทีนี้จะหาก็หายากเลยคันว่าจะเดินเข้าป่าไปตามหากระทิงก็เดี๋ยวจะเกิดอันตรายทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยใช้โดรนค่ะเอาขึ้นบินค้นหาเพื่อไปดูจุดที่กระทิงซ่อนตัวอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ถนนไหมใกล้พื้นที่ชุมชนหรือเปล่าจะได้ผลักดันกระทิงตัวนี้ให้กลับเข้าไปในเขตป่าภูหลวงเอาโดรนบินค้นหากันอยู่ข้างบนนะคะคุณผู้ชมแล้วไปพบว่ากระทิงตัวนี้ค่ะมันอยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้ำเหมือนมันเจออากาศร้อนจากข้างบนนะคะมันลงมาหาน้ำกินแล้วก็นอนเล่นน้ำอยู่อันนี้เป็นภาพจากคลิปวิดีโอนะคะที่เอามือถือถ่ายเอาไว้ได้เดี๋ยวเขามาช่วยมึงขึ้นไม่ได้หรอกขึ้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขามาช่วยเดี๋ยวเขามาช่วยที่ปรึกษาหน่วยกู้ภัยฮุก31คุณวรพลให้ข้อมูลนะคะว่าคือกระทิงตัวนี้ลักษณะมันตกมันเดิมทีเนี่ยมันอาศัยอยู่ที่ป่าภูหลวงที่ปักธงชัยทีนี้มันแยกออกมาจากฝูงมาหากินตามลำพังเดินตามร่องน้ำลำเชียงสาซึ่งไหลผ่านอำเภอปักธงชัยไปยังฝั่งอำเภอโชคชัยทีนี้ชาวบ้านเขามาพบเจอแล้วเห็นว่าลักษณะมันดุร้ายเหมือนมันออกจากป่าแล้วก็มาวิ่งไล่อยู่ในพื้นที่สวนพื้นที่ถนนทางเจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามจะผลักดันกลับเข้าป่าแต่ว่ามันเตลิดเข้าไปก่อนแต่ไม่รู้ว่าไปตรงจุดไหนก็เลยเอาโดรนขึ้นบินค้นหาจนกระทั่งเจอจุดที่กระทิงซ่อนตัวตอนนี้เขาก็เลยวางแผนนะคะคุยกับทางสัตวแพทย์อาจจะหารือกันว่าวิธีการผลักดันกระทิงกลับเข้าป่าเนี่ยจะเอายังไงดีจะยิงยาสลบไหมหรือว่าจะใช้วิธีอย่างอื่นเพราะว่ามันอยู่ในอาการตกมันแล้วก็ดุร้ายพอสมควรค่ะ